ไปดูวิธีง่ายๆในการเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ให้เข้มขึ้นดาร์กขึ้นทำได้ง่ายๆใน5วินาทีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณสมบัติโฟลเดอร์ใน iOS ทำให้เราสามารถจัดกลุ่มแอปประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันหรือจัดกลุ่มแอปโปรดที่เราใช้บ่อยๆรวมอยู่เป็นชุดเดียวกันครับไม่เพียงเท่านั้นยังทำให้เราจัดหน้าจอโฮมได้ดูเป็นระเบียบหาแอปที่ต้องการได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับแต่โฟลเดอร์ก็มีรูปแบบเดิมๆสีสันเดิมๆแต่วันนี้เราจะไปเพิ่มเติมเปลี่ยนจากสีเบลอๆจางๆให้เป็นโทนสีเข้มขึ้นดาร์กขึ้นซึ่งวิธีการนั้นง่ายมากๆเลยครับไม่ต้องลงแอปไม่ต้องเจลเบรกไม่ต้องทำอะไรพิสดารแค่การตั้งค่าง่ายๆของระบบทำได้ในเวลาไม่ถึง5วินาทีไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนก็ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการแล้วครับไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปแตะการช่วยการเข้าถึงแตะลดความโปร่งใสแล้วแตะเปิดสวิตช์ลดความโปร่งใสเพียงเท่านี้เมื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมเราจะได้โฟลเดอร์ที่มีสีเข้มขึ้นดูดาร์กมากขึ้นง่ายๆเลยครับอยากเปลี่ยนกลับเมื่อไหร่ก็แค่ไปปิดสวิตช์ลดความโปร่งใสเท่านี้ก็เรียบร้อยครับวันไหนอยากได้อยากเปลี่ยนบรรยากาศให้ดาร์กอยากเข้มเต็มร้อยก็ลองเปลี่ยนกันได้ลองใช้กันดูนะครับ